สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับคลิปนี้เรามารีวิวเจ้าลอกตัวปี2021จากค่ายไดว่านะครับ BGRR นะครับตัว LT นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับความจริงเขาจะให้เปิดตัวปีหน้านะครับแต่ว่าทางร้านหัดไทยได้สิทธิ์มานะครับก็จัดให้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับบางคนที่โบนัสออกสิ้นปีนะครับอยากจะจัดลอกเทพๆนะครับไปยืนถือเท่ๆตอนปีใหม่สักตัวนึงนะครับจัดตัวนี้ได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เบอร์ 3,000 เบอร์ 3,000 นี่ครับก็ต่อจากคลิปรีวิวที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำขนาดให้ดูยังไงดีนะนี่เบอร์ 3,000 นะครับนี่ครับขนาดก็ประมาณฝ่ามือเบอร์ 3,000 เนี่ยเอางี้ต้องอธิบายงี้นะครับตัวซีรีส์ BGRR หรือ BG ดำแดงตัวนี้นะครับซีรีส์ตัวเนี้ยเขาตั้งใจออกแบบมาให้ตัวเล็กนะครับเพื่อเป็นงานจิกกิ้งกับงานเหยื่อปลอมโดยตรงนะครับจะเป็นงานเหยื่อปลอมทางสายทะเลซะส่วนใหญ่นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าซีรีส์เนี้ยเขาออกแบบมาจุดประสงค์คือเล่นงานเหยื่อปลอมนะครับแล้วก็เอาไว้จิกกิ้งกับแคสซะส่วนใหญ่นะครับหรือว่าบางคนที่จะเอาไปตกเก๋าตกกระพงใหญ่นะครับก็สามารถจะใช้งานได้นะครับแต่แนะนำแค่เบอร์ 3,000 ก็พอนะครับนะเบอร์ 3,000 ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับสำหรับงานเก๋างานกระพงยักษ์นะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับหมุนอย่างเนียนนะครับตัวนี้แตกต่างจากตัวสีดำทองตรงไหนบ้างครับนี่ครับตรงกลางนี่เห็นไหมครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับแดงๆตรงนี้ตัวนี้คือระบบแม็กซิลครับทางไดว่าการันตีว่าตัวนี้นะระบบตัวนี้ครับป้องกันน้ำเค็มได้ค่อนข้างจะ 100% เลยนะครับส่วนมากมันจะอยู่ในรอบเกตหลักหมื่นนะครับ8-9,000หมื่นหนึ่งก็ถึงจะใส่ระบบแม็กซิลให้นะครับแต่ตอนนี้ทางไดว่าต้องการจะเหมือนมากู้ชื่อเสียงนะครับในเมืองไทยนะครับเมื่อก่อนก็คงสู้ชิมาโน่ไม่ได้นะครับตอนนี้เขาเลยจัดหนักจัดเต็มนะครับเข้ามาในเมืองไทยนะครับแล้วก็ใส่ออปชั่นล้นๆให้เราเลยนะครับฉะนั้นตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าสามารถเปรียบเทียบกับใครที่มองหาสตาร์เด็กอยู่นะครับก็ไม่อยากจะพูดอย่างนู้นอย่างนี้แล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับแต่ผมว่ามันสามารถสู้ได้เลยสบายๆนะครับนะน็อปแต่งเรียบร้อยนะครับเป็นระบบแขนเกลียวนี่ครับเป็นแขนอลูกึ่งชิ้นเดียวนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยเขาออกแบบมาให้เราไปสู้เกมใหญ่นะครับฉะนั้นเป็นอลูกึ่งชิ้นเดียวมาพร้อมซีนโอลิงนี่ครับซีนโอลิงกันน้ำเข้านะครับเวลาเราจะเปลี่ยนซ้ายขวาอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนซ้ายขวานะครับถอดฝาข้างออกนะครับฝากันฝุ่นด้านข้างนะครับนี่เวลาเราปิดฝากันฝุ่นนะครับก็ปิดธรรมดานะครับไม่จำเป็นต้องใช้ครีมไปบีบมันนะครับปิดปกติพอนะมาเวลาเราจะเปลี่ยนข้างนะครับหากรรไกรหรือหาอะไรก็ได้นะครับมาแงะซีนโอลิงอันนี้ออกเห็นไหมครับแล้วเราก็สลับข้างได้เลยนะนี่เสร็จแล้วก็มาล็อกด้านนี้นะครับส่วนฝาปิดข้างเราปิดปกตินะครับปิดแค่พอตึงมือนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาครีมมาบีบจนแน่นนะครับนะเอาแค่พอตึงมือพอเพราะตรงนี้ยังไงมันไม่หลุดอยู่แล้วเราไม่ได้มาโดนมันนะครับแล้วก็เอาแขนเนี่ยนะครับมันจะมีเกลียวอยู่เวลาเราใช้งานนะครับเห็นเดือยไหมครับเราเสียบให้ตรงเดือยนะช้าๆนะครับแล้วหมุนเดินหน้าเบาๆพอนะครับแล้วก็ล็อกเสร็จแล้วแค่นี้เองสลับซ้ายขวานะครับใครที่มี BG ตัวเก่านะครับ BG Max Seal ตัวเก่าก็สามารถทำอย่างนี้ได้เลยนะครับนะโอเคนี่มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับนี่ข้างหลังนี่ตัดสีดำนะครับอย่างโหดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนดำแดงขีบเงินก็ดูแบบดูหรูนะครับไม่ได้ดูแบบโฉบเฉี่ยวอย่างเดียวนะครับสปอร์ตด้วยแถมยังดูหรูด้วยนะครับก็ใครที่มองหาลอกแบบดีไซน์เดี๋ยวนี้ลอกไม่ได้วัดกันที่ความแข็งแรงอย่างเดียวนะครับเขาวัดกันที่ดีไซน์นะครับการแต่งออกมาเนี่ยเวลาเราถือแล้วมันก็ต้องดูดีด้วยนะครับไม่ใช่เราไปเสียเงินหลัก 4-5,000 แล้วถือแล้วมันก็ดูแปลกๆดูมันไม่เท่ดูมันหนักๆนะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับในเมื่อเราเสียเงินขนาดนี้นะครับมันต้องเท่ด้วยนะครับเวลาถือไปไหนนะครับนี่หล่อเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับ 3,000 นะครับ BGRR หรือ BG ดำแดง 3,000 ของเรานะครับรอบเกียร์เรโชอยู่ที่ 6.2 นะครับน้ำหนักตัวลอกอยู่แค่280กรัมนะครับซึ่งถือว่าเบานะครับ
แต่ว่าคือลอกมันใส่ชุดแต่งเยอะนะครับจะบอกว่ามันจะเบาหวิวเลยมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าแลกกับความแข็งแรงเนี่ยกับชุดแต่งที่เขาให้มาผมว่ามันเพียงพอนะครับซึ่งมันคุ้มมากพลังเบรกอยู่ที่22ปอนด์นะครับหรือประมาณ10กิโลนะครับนะเบรก10กิโลกับลอกเบอร์ 3,000 ผมว่าเพียงพอนะครับเพียงพอต่อการใช้งานต่อให้คุณเจออินซีนะครับไซส์6ไซส์7โลนะครับเจอโฉมงามเจอปลาเก๋าผมว่างัดได้สบายๆเพราะว่าลอกเบอร์เนี้ยมันคงไม่มีใครเอาไปใส่คัน PE 48อยู่แล้วนะครับส่วนมากเขาก็ใส่กัน PE 13 PE 24ถูกไหมครับฉะนั้นคุณเอาเบรก20โลไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเพราะว่าคันมันอ่อนนะครับคันมันอ่อนคุณเบรกหนักคันก็หักฉะนั้นผมว่าให้มันบาลานซ์กันดีกว่านะครับเวลาใช้งานนะครับมันควรจะบาลานซ์กันนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับนะมาลูกปืน5บวก1สแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับตัวนี้เป็นงานทะเลโดยตรงนะครับฉะนั้นหายห่วงนะครับตัวนี้เป็นกันน้ำเค็มแน่นอนนะครับจุสายเขาตีว่า PE 1.5 ได้300เมตรนะครับ PE 1.5 ได้300เมตรฉะนั้นมันเกินความเพียงพออยู่แล้วนะครับนะมันสบายเลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปหลักแก๊สคุณจะไปละนองคุณจะไปที่ไหนนะครับสามารถเอาอยู่แล้วนะครับ PE 2ได้230เมตรเหลือเฟือครับใส่ PE 3ก็ได้ถ้าสำหรับงานปลาเก๋านะครับต้องการงัดอย่างเดียวก็ใส่ PE 3แต่เบอร์ที่ผมแนะนำนะครับน่าจะเป็น PE 1.5 กับเบอร์2นะครับจะสวยมากสำหรับตัวนี้อ่ะราคาโปรนะครับเปิดตัว 3,990 บาทนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าให้ผมขายราคาบริษัทเนี่ยเกินแน่นอนนะครับเกินไปเยอะด้วยนะอ้าวจัดไปนะครับกับเบอร์ 3,000 นะครับมาต่อกันที่เบอร์ 4,000 เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะนี่ครับเบอร์ 4,000 เดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูนิดนึงเบอร์ 3,000 กับเบอร์ 4,000 นะครับความจริงอ่ะบอดี้มันเท่ากันเห็นไหมครับบอดี้มันเท่ากันนะครับแต่ว่าเบอร์ 4,000 เนี่ยสปูนเขาจะลึกขึ้นนะครับสปูนเขาจะลึกขึ้นก็สำหรับคนที่กึ่งหน้าดินนะครับชอบจุสายใหญ่หรือว่าเป็นพวกชอบใส่สายเอ็นนะครับแต่หลังๆเนี่ยน้อยนะครับลูกค้าที่ซื้อลอกสไตล์นี้ที่จะใส่สายเอ็นมันน้อยนะครับแต่ถ้าอยากจะใส่เอ็นเอาไปแข่งสวายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนะสบายเลยแหละอ้าวมาเดี๋ยวผมจะอ่านสเปคเบอร์ 4,000 ให้ฟังนะครับนี่ครับเบอร์ 4,000 นะครับกับเจ้า BG 4,000 นะครับ BG RR LT 4,000 Limited ปี2021ของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะครับระบบ Maxil น็อบแต่งแขนเกียวบอดี้อลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับพลังเบรกอยู่ที่26ปอนด์หรือ12กิโลนะครับฉะนั้นเพียงพอแน่นอนและตัวนี้เป็นเบรกแบบสมูทนะครับมันจะไม่เบรกเหมือนเบรกบ้านเรานะครับไอ้พวกลอกบ้านเราแบบเบรกมันก็จะฟิตเบรกกระเด้านะฟิตนะครับมาเรามาต่อนะครับพอดีตะกี้ลูกค้าเข้าอันนี้ผมลอกปิดเบรกเบอร์ 4,000 สุดเลยนะครับแน่นมากนะครับเบอร์ 4,000 เนี่ยถ้าขายสายแข่งสวายเนี่ยโดนปลาบึกปิดคิวผมว่าเอาอยู่เลยนะครับสบายสบายหรือว่าใครมีงานเก๋ายักษ์นะครับงานเก๋ายักษ์งานจิกกิ้งนะไปหลักแก๊สไปล่องน้ำนะหรือว่างานแคสนะครับที่ต้องการลอกน้ำหนักเบาจุสายเยอะหน่อยจัดเบอร์ 4,000 ได้เลยนะครับเอามาเดี๋ยวผมอ่านสเปคนิดนึงตัวนี้นะครับรอบ 6.2 นะครับก็ถือว่าเป็นรอบเร็วนะครับสำหรับลอกสปินแล้วนะครับผมถือว่าเร็วมากนะครับน้ำหนักตัวลอกเนี่ยอยู่290กรัม290กรัมถามว่าเฮ้ยมันหนักไหมพี่ผมว่ามันไม่หนักนะครับถ้าเทียบกับตระกูลชิมาโน่นะครับสมมุติว่าชิมาโน่อาจจะอยู่สัก260แต่อย่าลืมนะครับเขาไม่ได้ใส่น็อบแต่งให้ฉะนั้นพี่ต้องไปซื้อน็อบแต่งนะครับความจริงมันก็น้ำหนักมันก็จะขึ้นมาใกล้เคียงกันและแถมไม่รู้ว่าน็อบแต่งที่ซื้อมาจะใส่เข้ากันได้ไหมนะครับทางบริษัทได้ว่าเขาก็แก้ปัญหาใส่มาให้เลยแล้วกันครับหล่อๆนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มตรงรุ่นหมุนแล้วไม่คอกแคกคอกแคกคอกแคกนะครับบางคนไปแต่งมาแล้วก็เหมือนไปใส่แล้วมันไม่พอดีนะครับมันคอกแคกคอกแคกคอกแคกนะครับผมเจอเยอะมันก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่นะครับฉะนั้นเราซื้อที่เขาแต่งแล้วเลยดีกว่าเหมือนรถแต่งจากโรงงานนะครับแต่งให้เรียบร้อยครับไปถึงที่ใช้งานอย่างเดียวแต่ถ้าพี่ไปเข้าร้านข้างนอกก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรให้เราบ้างใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเขาแต่งมาเนี่ยมันพอดีไหมนะครับมันโอเคหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยแต่งแล้วขายทั่วโลกครับผมว่ามันค่อนข้างจะมาตรฐานแล้วแล้วค่อนข้างจะสวยงามกับสีที่เขาตัดมาให้เราแล้วนะครับนะเรามาต่อพลังเบรก
12กิโลนะครับหายห่วงใช้งานอย่างเดียวนะครับลูกปืน 5+1 ตลับสแตนเลสกันน้ำเค็มแน่นอน 100% นะวิธีการเปลี่ยนซ้ายขวาผมบอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับตัวนี้ P2 จุสายได้300เมตรนะครับ P2 ได้300เมตรมันเพียงพอมากนะครับมันเหลือเฟือเลยแหละนะครับฉะนั้นใครคิดว่าเฮ้ยลอกเล็กจุสายน้อยไม่ต้องกลัวนะครับสบายๆครับตัวนี้ PE 2.5 ได้260เมตรนะครับสบายๆเลยแล้วน้ำหนักค่อนข้างจะเบามากถ้าถามผมอ่ะผมจับชี้จับอะไรมาอย่างเงี้ยครับน้ำหนักมันก็ไม่ได้หนีกันหรอกครับความจริงบางทีน้ำหนักต่างกัน10กรัมถ้าเราไม่บอกเนี่ยเอาไปถือมันไม่มีใครรู้หรอกครับนะโอเคงั้นเราข้ามไปนะครับกับเจ้าเบอร์ 4,000 นะครับนะราคาผมให้เบอร์เท่ากับเบอร์ 3,000 ไปเลยแล้วกันนะครับเผื่อใครตัดสินใจไม่ถูกนะครับซื้อ2ตัวเลยก็ได้นะครับ 3,000 กับ 4,000 นะครับนะสวยมากตัวนี้ผมบอกไปเลยมาเรามาที่เบอร์ 5,000 นะครับเบอร์ 5,000 เบอร์ 5,000 ไปไหนนี่เบอร์ 5,000 ให้ดูขนาดความต่างของเบอร์ 4,000 นิดนึงนะครับนี่ครับก็ต่างกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ตะปูเนี่ยเห็นเลยว่าต่างกันพอสมควรนะครับมาว่ากันที่เบอร์ 5,000 นะครับก็มันเป็นเบอร์ยอดฮิตนะครับเบอร์ 5,000 กับเบอร์ 4,000 ถือว่าเป็นเบอร์ยอดฮิตค่อนข้างจะอเนกประสงค์ต่อการใช้งานนะครับนี่เบอร์ 5,000 อ่ะผมจะอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องแม็กซิลเรื่องอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันทุกตัวนะครับนะหมุนเนียนมากเบรกตึ๊บเดี๋ยวแกะให้ดูห้องเบรกโอ้ลืมไปเลยเนี่ยพูดนี่แกนนะครับแกนค่อนข้างใหญ่เป็นสแตนเลสเลยนะครับแล้วก็สปูลเนี่ยเหมือนเป็นสปูลแต่งอลูทั้งชิ้นนะครับน้ำหนักค่อนข้างจะเบามากโดนจริงครับตัวนี้มาสำหรับ BGRR นะครับปี2021 Limited สีดำแดงของเรานะครับรอบ 6.2 ต่อ1นะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่295กรัมนะครับขึ้นมา5กรัมจากเบอร์ 4,000 นะครับแต่ว่าชุดแต่งล้นๆนะครับนะเอาไปใช้งานอย่างเดียวพลังเบรกอยู่ที่12กิโลเท่ากันนะครับแต่ว่าได้จุสายเยอะขึ้นนะส่วนลูกปืนเท่าเดิมนะครับ 5+1 สแตนเลสกันน้ำเค็มนะครับตัวนี้จุสาย PE 2.5 ได้300เมตรโอ้ยมันจะจุไปทำไมครับ300เมตรมันเยอะมากเลยนะครับผมไปออกพม่านะครับน้ำมันเต็มที่ก็300เมตรแล้วถ้าออกฝั่งอ่าวไทยน้ำมัน100กว่าเมตรเองนะครับฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอน 100% นะครับส่วนเรื่องความแข็งเนี่ยหายห่วงนะครับตระกูล BG เนี่ยเขาออกแบบมาเรื่องความแข็งเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับจุสาย PE 3ได้210เมตรนะลอกขนาดบอกแล้วนะครับว่าตัวเนี้ยซีรีส์เนี้ยนะครับเขาออกแบบมาให้ตัวเล็กนะครับเพราะเป็นงานตีปลอมทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจิกกิ้งงานแคสหรืองานจิกขนาดใหญ่นะครับก็เลือกให้เข้ากับการใช้งานนะสำหรับเบอร์ 5,000 นะครับถ้าเบอร์ 5,000 ผมจะเปรียบเทียบให้เข้ากับยังไม่มีลอกให้ดูนะว่าขนาดใกล้กันต้องเบอร์ 6,000 นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้นะมาข้ามเบอร์ 5,000 ไปเลยนะครับสเปคเหมือนเดิมนี่ครับเบอร์ 6,000ก็จะใหญ่ขึ้นมาเลยเห็นเลยนะครับ 6,000 กับ 5,000 นะครับจะใหญ่ขึ้นมาเห็นเลยนะครับโอเคมาเรามากันที่เจ้าเบอร์ 6,000 นะครับ BGRR เบอร์ 6,000 ตัวตีกลับซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับตัวเดินหน้าถอยหลังนะครับซ่อนอยู่ข้างล่างนะครับหมุนเนียนมากเนี่ยลืมไปเลยนะครับกับ BG ตัวเก่าๆนะครับให้คุณลืมภาพมันไปได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะอ่านสเปคให้ฟังนะครับนี่BGRR 6,000 นะครับนะปี2021 Limited ดำแดงของเรานะครับเกียร์เรโช 5.7 นะครับทำไมเขาถึงทำเกียร์เรโชน้อยกว่าตัวเล็กเพราะว่าลอกขนาดใหญ่นะครับส่วนมากเขาคงเล็งแล้วแหละว่านักตกปลาต้องเอาไปตกปลาขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าเราใช้เกียร์ต่ำนะครับการเก็บสายมันจะทดแรงเราได้เยอะกว่านะครับส่วนไอตัวรอบเร็วอะครับบางทีเขาคิดว่าเราไม่ได้ไปตกปลาใหญ่อะไรมากนะครับนะ10กิโล20โลเงี้ยเขาใช้รอบเร็วได้แต่บางคนเนี่ยครับเขาไปเจอทูน่าไซส์20 30โลนะครับก็ใช้เบอร์ 6,000 นะครับเจอกระมงไซส์20 30โลนะครับฉะนั้นเราใช้รอบเกียร์ต่ำเนี่ยมันจะช่วยทดแรงเราได้เยอะนะโอเคเลยไปเลยนะน้ำหนักตัวลอก
390กรัมนะครับก็หนักจากเบอร์ 5,000 ขึ้นมา100กรัมแต่ถ้าเทียบกับเบอร์ 6,000 นะเทียบกับพวกทวินพาวเวอร์ 6,000 ผมว่าน้ำหนักไม่ได้หนีกันนะครับเผลอๆจะเท่ากันซะด้วยซ้ำนะแต่ว่าตัวนั้นมันหลักหมื่นนะครับหมื่นอัพตัวนี้มันไม่ถึง 5,000 นะครับพลังเบรก12กิโลเท่ากับเบอร์ 5,000 นะครับบอกไว้ก่อนคือลอกสไตล์ไดว่านะครับสไตล์ชิมาโน่เขาไม่ค่อยเน้นเบรกแบบเบรกล็อกตายนะครับเบรกเขาจะออกแนวสมูทนะครับเบรกเขาจะออกแนวสมูทนะครับส่วนลูกปืนสแตนเลส 5+1 ตลับเหมือนเดิมนะครับมั่นใจหายห่วงได้เลยนะครับมาจุสาย PE 3จุสาย PE 3ได้300เมตรมันเกินมันเพียงพอแน่นอนครับ PE 4ได้220เมตรนะครับฉะนั้นตัวเนี้ยสามารถเอาไปออกงานอันดามันได้เลยนะครับส่วนใครที่แต่ปีนี้คงไม่มีทริปไปพม่ากันนะครับเพราะว่าน่าจะโดนโควิดเขาคงไม่ให้ออกนะครับก็อาจจะเอาไปแคสนะครับใส่กับคันตีป๊อปซับ PE 24นะครับไปไล่ตีแถวระนองแถวภูเก็ตนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโดนกระมงไซสัก20โลเนี่ยผมว่ามันนะครับวิ่งกันอุตลุดเลยแหละนะโอเคก็ฝากเอาไว้อีก1ตัวนะครับส่วนตัวนี้ผมจะเปรียบเทียบให้เข้ากับ BG เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น BG Max Seal ตัวเก่ามันไม่ใช่ตัวเก่าหรอกครับมันเป็นซีรีส์สีดำนะครับซึ่งตัวนี้ซีรีส์นี้เขาออกแบบมาให้กึ่งๆงานหน้าดินนะครับฉะนั้นตัวเขาค่อนข้างจะใหญ่เห็นมั้ยครับแต่ซีรีส์สีแดงนะครับซีรีส์สีแดงเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นงานตีแบบปลอมนะครับบอดี้เขาก็จะเล็กแล้วก็สลิมกว่านะเนี่ยเห็นไหมครับตัวเท่ากับเบอร์ 4,000 นะครับฉะนั้นอย่าไปซีเรียสแค่นัมเบอร์นะครับอย่าไปซีเรียสแค่นัมเบอร์นะครับฉะนั้นคุณมีคันเวทไหนเนี่ยลองบอกมาก็ได้นะครับทางร้านก็จะเลือกให้เข้ากับคันเบ็ดของเราหรือเลือกให้เข้ากับการใช้งานนะครับเนี่ยเห็นไหม BG 4,000 เนี่ยเท่ากับเบอร์ 6,000 นะครับของ BGRR นะครับนะอย่าไปซีเรียสขนาดมันนะครับโอเคงั้นก็ฝากไว้อีก1ตัวนะครับกับ BGRR นะครับลิมิเต็ดนะครับปี2021สีดำแดงนะครับเปิดตัวก่อนใครเลยนะครับที่ร้านหทัยพิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับนะอ้อลืมบอกราคาเบอร์ 5,000 4,290 บาทนะครับเบอร์ 5,000 4,290 บาทนะครับส่วนเบอร์ 6,000 นะครับ4,390 บาทนะครับก็อันนี้เป็นราคาโปรนะครับช่วงปีใหม่นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากปีใหม่นะครับผมจะขายราคาเต็มบริษัทน่าจะเกินไปเยอะนะครับอย่างน้อยต้องมี 5-600 นะผมบอกไว้ก่อนนะก็บอกไว้แค่นี้วันนี้ก็อยากมาบอกว่ามันมีลอกแบบเทพๆราคาไม่แรงเข้ามาแล้วนะครับสวยๆเลยแหละนี่ครับผมว่าสวยมากตัวจริงสวยจริงนะครับแต่ผมได้มาแค่ไม่เยอะแล้วครับเปิดตัวแค่เบอร์ละ5ตัวแค่นั้นเองนะครับก็ค่าส่ง EMS ทั่วไทย50บาทเหมือนเดิมนะครับทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หาไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับนะเดี๋ยวน้องแอดมินก็จะคอยตอบให้จริงได้ไอตัวแต่งของไดว่าแท้เนี่ยนะครับผมว่าถ้าให้ผมสั่งแยกก็น่าจะ 6-700 นะครับถึง 8-900 ได้เลยนะครับตัวนี้นะแน่นๆเลยครับแน่นๆเลยครับโอเคงั้นลากันไปก่อนนะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ